I feel cozy, yeah. Can you hold up? Don't need no coffee yet. Got no makeup. How do you look so fine? Bust up, bust up. How did I make you mine? Stay a minute, another minute. Hold on a second, love this moment, yeah. Stay a minute, another minute. Hold on a second, I love this moment, yeah. สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะปุ้ยจะพาทุกคนนะคะมามาเลี้ยงหมาเอาใช่พบกับสมาร์ทแฮปปี้ชาแนลนะคะวันนี้แม่ปุ้นนะคะจะพาทุกคนเสียงหมาร้องเต็มแล้วทุกคนพาทุกคนมาตัดต้นชวนชมนะคะก็คือเราจะมาแปลงร่างชวนชมนั่นเองก็คือปุ้ยได้ชวนชมมาใช่ไหมคะนี่ก็คือ5ต้น200นะคะป้าคนขายบอกว่าเป็นชวนชมที่มีดอกเป็นชั้นๆเป็นดอกสีสันเป็นฮอลแลนด์เสียบยอดนะคะทุกคนก็ด้วยการที่เขาไม่ได้ดูแลมานานมากนะคะทุกคนดูกิ่งปล่อยกิ่งยาวแบบตามยถากรรมนะคะทุกคนปุ๊กก็จะตัดกิ่งเขาออกเลยนะคะแต่งกิ่งใหม่เลยผลออกมายังไงนะคะสีแบบไหนเดี๋ยวเรารอดูกันนะคะปุ๊กจะตัดกิ่งเขาก่อนนะคะค่อยเอาออกจากกระถางนะคะก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะว่าตาเขาอยู่ประมาณไหนปุ๊กว่าจะเอาสูงขึ้นมาสัก3นิ้วนะคะหลังจากที่เราตัดกิ่งชวนชมเสร็จแล้วนะคะเราก็แกะออกจากกระถางนะคะและตัดรากนะคะรากไหนที่ใหญ่นะคะเราก็ใช้ปูนแดงทาหรือใช้กาวร้อนทาก็ได้นะคะแล้วก็ผึ่งให้เขาแห้งนะคะแล้วค่อยลงปลูกในกระถางนะคะอันนี้ดินปลูกของเรานะคะเราใช้ดินเก่านะคะผสมขี้วัวไปหน่อยนึงนะคะทุกคนเพราะว่าดินเก่าเขาก็เป็นพวกกากมะพร้าวสับที่เขาเริ่มย่อยสลายแล้วเนาะแล้วใช้ออสโมโคสโรยนะคะกดให้แน่นนิดนึงนะคะเพราะว่าอันนี้เป็นเหมือนแทบจะเป็นขุยมะพร้าวทั้งหมดเลยนะคะทุกคนเป็นปุ๊กใส่กระถางเดิมนะคะเพราะว่าต้นเขายังไม่ได้ใหญ่มากนะคะกดรอบๆให้เขาแน่นนิดนึงนะคะเพราะว่าเดี๋ยวหลวมแล้วต้นเขาจะเคลื่อนออกชวนชมเขาจะชอบดินที่ค่อนข้างโปร่งนะคะปุ๊กก็ใช้ดินเดิมเนาะเขาก็แบบคือเขาย่อยสลายแล้วแล้วก็เขาก็จะได้แบบคือเติมปุ๋ยคอกไปนิดนึงนะคะทุกคนก็ทำให้เขาแบบดินโปร่งนะคะแทบจะไม่ต้องใส่ดินอื่นๆเพิ่มเลยนะคะ
ัวไว้กลางแจ้งเลยนะคะทุกคนแต่ว่าตรงส่วนนี้เนี่ยจะมีแดดแค่ครึ่งวันเช้านะคะก็ไม่มีปัญหาอะไรนะคะทุกคนแล้วเรารดน้ำเลยนะคะแต่ว่าคือไม่ให้โดนแผลแค่นั้นเองนะคะแล้วเราค่อยมาติดตามอีกทีนะคะว่าเขาจะออกใบตอนไหนนะคะนี่คือชวนชมที่เราเปลี่ยนกระถางนะคะทุกคนแล้วเราก็ตัดกิ่งออกนะคะเพื่อให้เขาแตกยอดใหม่แล้วก็บำรุงต้นเข้าใหม่นะคะนี่ทุกคน1เดือนผ่านไปนะคะยอดเขาเริ่มแตกแล้วนะคะยอดแตกหลายยอดเลยส่วนมากก็จะอยู่ประมาณกิ่งละ3นะคะทุกคนกิ่งละ3ยอดนะคะอันนี้จะแตกเยอะกว่าเพื่อนหน่อยค่ะแล้วเราก็รอลุ้นดอกอีกทีนะคะว่าดอกเขาจะสีอะไรประมาณไหนนะคะนี่ก็3เหมือนกันนะคะพอกิ่งเขาสมบูรณ์เขาก็จะออกดอกเลยนะคะทุกคนตัวนี้ยังไม่ออกนะคะถ้าทุกคนซื้อไม้มาใหม่นะคะแล้วไม้เขาค่อนข้างโทรมนะคะเราสามารถมาเปลี่ยนกระถางแล้วตัดกิ่งออกนะคะส่วนกิ่งเราก็เอาไปชำได้นะคะทุกคนปูมีคลิปที่ทำสำหรับชำกิ่งไว้นะคะก็เป็นกิ่งของต้น4ต้น5ต้นเนี้ยค่ะที่ปูตัดไปเป็นเหมือนชำกิ่งนะคะเหมือนเดี๋ยวยังไงถ้าเกิดเขาออกรากเดี๋ยวยังไงปุ๊บมาโชว์ให้ทุกคนดูนะคะคลิปนี้ลาทุกคนไปก่อนนะคะขอบคุณที่ติดตามค่ะสวัสดีค่ะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้สมหมายแฮปปี้ Channel ด้วยนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ